กล้องสดพดมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดมูมาอีกแล้วของเต็มโต๊ะครับวันนี้งานลิ้นติดโปรไฟล์ครั้งล่าสุดนะครับจะมีวันที่12ถึง22กันยายนนี้ที่เซ็นเตอร์คอร์ดค่ะเซ็นเตอร์คอร์ดเซ็นเตอร์คอร์ดค่ะชั้น1ชั้น1ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแวร์นะครับซึ่งวันนี้ค่ะเราบอกก่อนเลยนะว่านำมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งพี่บอสใช่มาแนะนำกันในรายการนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ก้องหยุดนะฮะพี่ก็ไม่สบายแล้วงานนี้ค่ะเขาจัดกัน11วันเต็มเลยนะคะแล้วก็มีมากกว่า 1,000 เมนูด้วยนะคะราคาจับต้องได้โปรโมชั่นทุกร้านพี่พอดวันแรกพรุ่งนี้เปิดตลาด12กันยายนนะฮะเวลา14บ่าย2พบกับน้องพีพีจากพรชีวันใช่นะครับแล้วก็ยังมีร้านค้าของเราดาราภายในงานเยอะแยะไปหมดใช่อาหารที่แนะนำก็มีน้ำพริกป้าแว่นอุ้ยรสไปคุณสาอ๋อคุณสาวรรณสาแล้วก็ลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือ by first เอกพงศ์อร่อยมากพี่พจน์อร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเขามีน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องไปนะครับคุณใครอยู่แถวรามอินทราใครอยู่แถวนั้นก็ไปเลยแถวมินบุรีนะเพราะว่าวีทีแฟชั่นไอแลนด์ท็อปโฮมเมดเพื่อนของพี่ท็อปดารณีนุชหมูค่ะหมูเนื้อแดดเดียวสมูทตี้ดีใจบายผัดไทยอันนี้ก็เลิศดังโมปั่นนะคะของพี่ผัดไทยค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมหวานจากธรรมชาติเลยแล้วยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกโปรดีๆกินฟรีมีแถมอิ่มอร่อยเป็นลุ้นกันในงานได้เลยนะฮะแล้วงานนี้พี่พจน์ค่ะยังมีโปรดวงดีอิ่มหนำสำราญด้วยใช่ก็คือจะมีการพบนะคะกับหมอดูชื่อดังที่สลับเปลี่ยนไปมาตลอด11วันเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คดวงกันได้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะดวงปังหรือดวงพังภายในงานซื้อครบเท่าไหร่นะถึงจะได้ดูดวง500แล้วของเยอะมากท่านผู้ชมเยอะกว่าแฟนไหนๆแล้วก็ของดีๆทั้งนั้นอร่อยๆทั้งนั้นก็ไปกันเลยนะฮะก็หมอที่ไปดูอยู่ในนี้ก็มีหมอแก้ววันที่12 13อาจารย์มงคลรัชธรรม14 15หมอพี่พิมพ์16อาจารย์ผู้คชสาร17อาจารย์แทมมี่เมติกทาโร่18หมออิงอิงสติงนะครับแล้วก็หมอแอร์เมติกแมน19 20 21หมอท็อปซีเคท22หมอไฟเดอะเมติกควีนนะฮะเพราะว่าไปอิ่มหนำสำราญกันได้เลยที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ดนะฮะที่สุดการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับพี่พจน์วันนี้เรามีอะไรมาแนะนำตรงนี้ก่อนเลยขนมจีนสุดเด็ดมีเยอะมากต้องถามเลยเพราะเมื่อกี้คุณกระซวกไปแล้วเยอะเหมือนกันอร่อยไหมคะอร่อยมากอันนี้เป็นขนมจีนน้ำแกงไก่เนี่ยคือไก่เยอะมากเน้นๆเลยได้ไหมพี่พจน์ความอร่อยคือมันความเผ็ดใช่ไหมหรือว่าความจัดจ้านของน้ำมันไม่แกงไก่มันต้องมีแบบรสชาติครบเครื่องคุณดูสีสิครับคุณผู้ชมแล้วมาครบเลยนะทั้งไก่ทั้งให้แน่นๆเลยนะชุดนึงเนี่ยชุดนึงมีหลายอย่างมีขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำยาใช่มีน้ำยากะทิด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่นะครับเป็นสูตรเด็ดรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะน้ำเงี้ยวชื่อร้านอะไรสุโคไทยเหรอสุโคไทยสุโคไทยสุโคไทยสุโคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะสุโคไทยอร่อยอะไรอย่างนี้เนาะน้ำเงี้ยวชุดละ90บาทเองพี่พศส่วนน้ำยากะทิเนี่ยชุดละ60บาทแกงเขียวหวานที่พี่พศกินเข้าไปเนี่ยนะคะราคา70บาทแล้วมีไส้อั่วด้วยพี่พศนี่ไงไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วนี่ปะไส้อุ่งว่ะไส้อั่วนี่ที่แบ่งไปเซตทั้งหน้าพี่พจน์นะคะราคาขีดละ50บาทเองไม่ใช่คนละอั่วนี่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 อุสุโคไทยขีดละ50บาทครึ่งโล250บาทนะคะแล้วก็1กิโล450บาทพี่พจน์นะครับแล้วก็อะไรต่อไปดีอยากชิมมาเดี๋ยวต้องชิมแล้วไส้อั่วลุงเวียนใหญ่อยู่ไหนอภิชาติทอดมันวงเวียนใหญ่นี่ขนาดใส่แว่นนะคุณอ่ะพิซซ่าทอดมันวงเวียนใหญ่เป็นทอดมันตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับจนถึงตอนนี้นะก็ยังคิวยาวมากถ้าไปอ่านว่าเป็นฟังวนได้ยังไงมีทอดมันปลากายที่พี่พศถืออยู่ทอดมันปลาหมึกแล้วก็ทอดมันยอดมะพร้าวนี่ทอดมันปลาอะไรก็ไม่รู้มีทอดมันปลากายเมื่อกี้กินแล้วอร่อยเลิศไหมชิมไหมชิมได้ไหมซื้อกลับไปกินที่บ้านเลยนี่ปลาหมึกเหรอเนี่ยไหมอร่อยคือร้านนี้เขาอยู่มาแต่เนื่องแต่นานแล้วพี่พอแถววงเวียนใหญ่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะปากกายมันก็ต้องเหนียวเหนียวนิดนิดอร่อยมากเนาะอร่อยมีความเผ็ดกลมกล่อมนะครับพี่แกงขนมจีนก็อร่อยอย่าลืมไปกันนะพี่พอไส้กรอกอีสานดิวโดมเดียสามคนเลยพี่น้องไส้กรอกอีสานดิวโดมเดียแล้วก็มีไส้อะไรนั่นอะไรนั่นเนี่ยไส้อั่วเป็นไส้กรอกอีสานบนเส้นแล้วก็มีไส้อั่วเป็นแบบกลมๆเลยนะพร้อมทานนี่ขนาดทำมาแล้วนะพี่พศเคลือบแบบน่ากินมากเลยเนาะ
อันใหญ่มากดูสิท่านผู้ชมอาทายใช่แล้วร้านแล้วร้านนี้นะคะไส้กรอกอีสานดิวโดมเดียเนี่ยยังมีนะคะหมูปิ้งนมสดด้วยแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะคะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะบวกกับไส้อั่วเนาะไม้หนึ่ง25บาทเองค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อครบ4ไม้ฟรีอีก1ไม้พี่พรถูกมากเจอเนี่ยร้านติดลิ้นติดโปรแฟนเนี่ยมีแต่ของดีๆอิ่มหนำกันทั้งนั้นเลยท่านท่านมาเนี่ยท่านกินท่านมันไปกิโลนึงแล้วกินแล้วมาเยอะแล้วก็กระซู้ขนมจีนไปอีกหม้อใหญ่เลยนะเอาเราเบรกก่อนเบรกก่อนมาแนะนำกันต่อรายการลิ้นจิบโปรแฟนใช่ของอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะกองสดพดบูลิ้นจิบโปรแฟนนะฮะอีกแล้วนะวันที่12-22กันยายนนี้ใช่ค่ะเซ็นเตอร์คอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะตอนนี้เราจะมาต่อกันค่ะพี่พศอยู่ข้างหน้าเนี่ยแดงๆเหือกเลยน่ากินมากค่ะกับร้านข้าวหน้าแดงพี่พศทำไมเขาเรียกข้าวหน้าแดงอ่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดหมูแดงพี่พศที่มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจากข้าวหอมมะลิและหมูหมักแดงนะคะสูตรพิเศษเพราะว่านี่คือการพลิกโฉมข้าวหมูแดงที่ไม่เคยมีมาก่อนว้าใช่ว่าเหมือนข้าวบนรถไฟนะมันจะมีความแดงๆอ่ะมันจะมีความฉ่ำและมีความหอมหมูแดงเขาฉ่ำมากเลยนะหมูแดงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยต้องชิมชิ้นใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าเป็นหมูแดงแบบว่าฝันฝานเล็กๆนะคะไม่แห้งนะหมูฉ่ำมากคือเป็นเทคนิคที่ล้ำสมัยนะครับผสมผสานกับวัตถุดิบระดับพรีเมียมเข้าคัสสันเลยนะซอสแดงว่ะใช่มันเหมือนเป็นซอสแดงใช่เขาพิถีพิถันมากทุกอย่างเนี่ยนะคะที่คุณกินเข้าไปเนี่ยจะอร่อยมากหรูหราสไตล์กรูเม่ค่ะพี่พอดอร่อยไหมกินได้ที่ไหนหากินได้ที่งานนี้ค่ะสำหรับข้าวหน้าแดงนะคะที่งานลิ้นติดโปรแฟร์หนูจะชิมบ้างต่อไปบ้านโดนัทบ้านโดนัทบ้านโดนัทไหนวะบ้านโดนัทนี่ไงโดนัทลูกเบลอเลยไหนอยู่ไหนไหนอะโดนัทไม่มีร้านโดนัทอยู่เดี๋ยวนี้บ้านโดนัทตรงนี้ค่ะโดนัทไม่มานะคะแต่มีเอแคร์มากับเค้กลอดช่องค่ะเพราะว่าเป็นชิฟฟ่อนเค้กนะคะชิ้นละ10บาทภายในงานเนาะโปรโมชั่น5ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นพี่พจน์เค้กลอดช่องกล่องละ50บาทเองใช่นี่ลอดช่องกินได้อร่อยไหมนี่เอาเลยกินที่บ้านก็ได้ท่านผู้ชมไปเดินช้อปปิ้งนะของอร่อยทั้งนั้นมีพันกว่าเมนูใช่เพราะต้องบอกเลยนะคะว่าเอแคร์ที่ร้านเนี่ยเป็นไส้คัสตาร์ดนะคะทำไมฉันช้อนแกงเขียวหวานมาตักไส้คัสตาร์ดนมสดนี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยเดี๋ยวจะบีให้ดูด้วยมี3ไซส์มี3ไซส์นะเอแคร์เหรอเอแคร์นี่3ไซส์6ลูก40เอแคร์ฮิวี่เหรอแล้วมีคนละเอแคร์10ลูก60บาทแล้วก็16ลูกเพียง90บาทนี่ดูไส้สิเยอะมากนี่นี่ท่านผู้ชมอร่อยมากรสเค้กเราจ้างกำลังดังเลยพี่พอยเค้กรสช่องกำลังดังเลยคุณกับเค้กทุเรียนรสมั้ยอร่อยมั้ยอร่อยยังไม่ทันเคี้ยวเลยอร่อยจริงไหมเกือบด่ามึงแล้วมึงคิดจะด่าแล้วอร่อยจริงเพราะบ้านโนนัทนะคะนำของอร่อยๆมาเสิร์ฟในงานนี้จะด่าอยู่แล้วพอดีนึกได้ว่ารายการสดแล้วกลับเข้ามาเลยร้านนี้เลิศแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราชิมไปแล้วเค้กลอดช่องเราจะมาที่ร้านใจดีกรอบแคบกันค่ะพี่พศใจดีดีดีใจดีเหรออันนั้นผัดไทยนี่ถั่วร้านถั่วแบบนี้ค่ะพี่พศร้านกรอบตรงไหนมึงไปหยิบนั่นน่ะหนูก็ซื้อเจ้าของใจดีกรอบแค่เป็นร้านชื่อดังพี่โพที่มีนะครับที่มีขายที่ตลาดดอนหวายที่นครปฐมค่ะอำเภอสามพรานพี่โพเมื่อกี้กินอะไรไปแล้วคุณว่าอร่อยเมื่อกี้คุณก็กินอย่างนี้กินถั่วนี่ถั่วมะม่วงหิมพานต์มะม่วงหิมพานต์ใช่เพราะว่าร้านนี้นะคะมีทั้งเมล็ดทานตะวันฟักทองนะคะแล้วก็อัลมอนด์ก็มีอัลมอนด์ก็มีวอลนัทก็มีเลิศของไม่แพงนั้นเลยใช่แล้วกินอร่อยมากนี่เมื่อกี้ที่ฉันกินอัลมอนด์ค่ะเมื่อกี้กินมะม่วงหิมพานต์ที่เคลือบมะพร้าวหวานอร่อยละมุนลิ้นพี่พศไปที่งานลิ้นจุดโปรแฟร์นะครับ12-22นี้ใช่มีของเยอะกว่านี้มากมีเยอะมากไม่หมดหมดนี่ยังไม่ชิมตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีอีกยวงนึงเอามาไม่หมดอ๋อเอามาไม่หมดเพราะในร้านมันมีเป็นพันเมนูอีนี่มันมาจัด มีเป็นพันเมนูเยอะมากต่อไปเราจะมาที่ร้านบะหมี่ก๊กกี้กล้องพี่พศนี่วันเดี๋ยวเราจะมาที่ร้านบะหมี่ก๊กกี้พี่พศไหนนี่บะหมี่ก๊กกี้ไหนบะหมี่อยู่ไหนบะหมี่ไม่มาเรามาแต่ขนมเพราะว่าร้านบะหมี่ก๊กกี้มีของหวานด้วยค่ะคุณรู้จักไหมในขนมไข่ปลารู้จักไหมเอ่ยขนมไข่ปลารู้จักเซ ต้องจีมเพราะว่าขนมไข่ปลาหาทานยากพี่พศขนมไข่ปลาเผือกทานคู่กับมะพร้าวใช่อันนี้ไข่ปลาเผือกคาราวัตถุดิบทำจากเนื้อลูกตาลรสดั้งเดิมพร้อมเนื้อตาลกินดึบ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 ทานคู่กับมะพร้าวอ่อนฟินคำแรกตั้งแต่เคี้ยวฟินไหมหอมมากหอมมากหอมหอมแบบหอมเนื้อลูกตาลมากพี่พศแล้วขนมตาลนั้นของร้านอะไรร้านเดียวกันเลยขนมตาลชิ้นใหญ่ๆ
จากทำจากลูกตาลขนมกล้วยนะครับดูเนื้อดิแน่นๆปิ้นๆเลยแน่นๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับหูน่ากินมากเดี๋ยวชิมให้ดูอันต่อไปทับทิมกรอบเยาวราชทับทิมกรอบชุดละ60บาทโปรโมชั่นซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนี่ทับทิมกรอบโตเซ่โตเซ่เลิศมากเห็นตาสลิมอ๋อมีทับทิมอยู่ตรงนี้เลิศนี่โอ้ยตายแล้วดูสิพี่พอร์ตนะกินมากสีสันสดใสยั่วยวนใจพี่พอร์ตถ้าใครอยากทานอยากอะไรไปเลยนะมีพรุ่งนี้และวันนี้แบบพรุ่งนี้ใช่ไหมวันแรกพรุ่งนี้วันแรกวันแรกที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1ครับพี่กล่อมนี่ซื้อละ60บาทพี่พอร์ตซื้อ5แถม1ถูกมากน่ากินมากกะทิเย็นย้อนร้อนกะทิเย็นเขาเหมือนกับอันนี้ด้วยฮะไปอบควันเทียนด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีมันรังนกมันรังนกด้วยกล่องละ70นี่ฮะเป็นกล่องเป็นเซตเลยโปรโมชั่น3กล่อง200บาทครับผู้ชมขาไปได้เลยนะคะที่งานลิ้นติดโปรแฟร์พี่พลไปเอาตะกร้าเอาถุงไปด้วยใบใหญ่ๆหอบกลับบ้านแล้วถ้าเกิดซื้อครบ500ก็เลือกได้ที่เช็คดวงด้วยพี่พลใช่เอาไอ้แคร์มากินหน่อยเจ๊เอาไหนอ่ะบ้านอะไรนั่นน่ะแหมเห็นมองตั้งนานละเอาเลยจะดูว่ามันเป็นอะไรเลิศบอกเลยอร่อยมากคุณต้องชิมมีหลายรสชาตินะไอ้แคร์ใช่ไอ้แคร์มีรสเดียวค่ะอ้าวเวนไข่คัสตาร์ดนมสดที่วันนี้มาให้พี่พลได้ชิมไส้ปิ้นมากพี่ต้องบอกก่อนวันนี้นะคะร้านที่วางอยู่ตรงนี้เนาะทางด้านนี้ในรายการของเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในพันกว่าเมนูอ่ะที่งานลิติโปรแฟร์ที่จัดขึ้นวันที่12ถึง22อร่อยไหมอร่อยไส้เขาเยอะมากเข้าไปนะมีทั้งข้าวทั้งหวานคุณก็ไปเดินนะช้อปปิ้งกับครอบครัวนะครับไปตอนเช้าตอนเย็นก็ได้เนี่ยหมูกรอบที่ขึ้นอยู่นี้ก็ร้านนี้อร่อยมากไส้กรอกก็อร่อยมากนี่ไปอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดรีบไปแล้วแถมได้เช็คดวงด้วยช่วงหน้าเราจะไปไหนดีพี่พศช่วงหน้าเราไปสักการะตัวเหล่าเอี้ยศาลเจ้าพ่อเสือนะสามย่านจุดหมู่ปังๆย่านจุฬานะครับขอพรได้ทุกเรื่องเงินงานความรักสุขภาพดีแล้วอย่าลืมไปงานจิตโปรแฟร์นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปไหว้พระกันดีกว่าไปมูเนาะหนูพาไปเองแหละเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากชาวจุฬาแถวนั้นไปที่นี่ปังจริงๆพรุ่งนี้ไปเลยบ่าย2มีน้องพีพีมาใช่ค่ะต้องไปนะคะปุญญลินอุดหนุนของคนไทยปุญญาปีดาปีดีเหรอไม่ปุญปีดีอ๋อปุญปีดีปุญปีดีเพราะชื่อเขียนยากเป็นน้องพีพีจากพรชีวันค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าลืมนะพักโฆษณาสักครู่ค่ะเดี๋ยวกินกันต่อก๊อฟสดฮอตบูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแก๊ปนะคะในรายการกล้องสดพดหมู่ซึ่งวันนี้ก๊อฟแก๊ปพาทุกคนค่ะมาแหล่งใจกลางเมืองเลยก็คือ3ย่านแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก๊อฟแก๊ปจะพาทุกคนมากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านเพื่อมาสักการะตัวเหล่าเอี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้นะครับถือเป็นแหล่งจุดหมู่ปังๆย่านจุฬาแห่งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะกับชาวจุฬาเนี่ยต้องมาที่นี่แน่นอนซึ่งตอนนี้ก๊อฟแก๊ปจะพาไปดูข้างในแล้วค่ะว่าตัวเราเอี้ยเนี่ยในศาลเจ้าพ่อเสือจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนตามมาเลยค่ะมาศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านนะคะหรือว่าศาลฮุกโจนะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยค่ะซึ่งเป็นที่นับถือสักการะของชุมชนชาวจีนในย่านนี้มาหลายยุคหลายสมัยซึ่งแต่เดิมนะคะพื้นที่นะคะเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล้วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของหลวงที่เต็มไปด้วยชาวจีนที่ชาวจีนนะคะได้มาเช่าที่ดินแห่งนี้เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพและได้ทยอยเข้ามาอยู่อาศัยจนเกิดการรวมตัวเป็นชุมชนต่างๆในศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเดิมทีเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กประจำชุมชนนะคะสร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันกับการกำเนิดขึ้นของชาวชุมชนภายในนะครับประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยหรือที่คนไทยมักเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนั่นเองค่ะซึ่งมีผู้อัญเชิญมาจากศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาประเทศจีนทั้งยังได้อัญเชิญผงธูปจากที่แต้จิ๋วนะคะและศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้ามาประดิษฐานอีกด้วยค่ะจึงเป็นเหตุให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าศาลฮุกโจค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปทางด้านในศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเราจะต้องมาดูทางด้านนี้เลยดีกว่าค่ะเป็นขั้นตอนการแนะนำวิธีการสักการะเจ้าพ่อเสือ3ย่านนะคะขั้นแรกเตรียมธูปเทียนจัดของไหว้ใส่ถาดนะคะต้องบอกเลยว่าที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นะคะใช้ธูปทั้งหมด30ดอกค่ะรวมถึงข้อสองนะคะวางของไว้ที่โต๊ะไหว้นะคะเป็นลำดับแรกเลยถ้าเกิดนำมานะคะข้อ3จุดเทียนแล้วนะคะถึงจุดธูปโดยให้จุดที่ตะเกียงน้ำมันเท่านั้นค่ะ
ข้อ 4 ให้สักการะบูชาตามจุดต่างๆเริ่มที่ทีกงซึ่งอยู่ทางด้านนอกศาลนะคะเป็นจุดที่1แล้วก็ยังมีจุดไหว้ทั้งหมดภายในศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้9จุดด้วยกันค่ะเดินสักการะตามป้ายนะคะซึ่งมีตัวเลขบอกนะคะอย่างชัดเจนแนะนำค่ะให้ทุกคนเนี่ยได้อธิษฐานนะคะตั้งจิตบอกชื่อนามสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิดและบอกสิ่งที่ต้องการกับเทพเจ้าตัวเหล่าเอี๊ยะด้วยค่ะข้อ5ค่ะเมื่อไหว้ครบตามจุดต่างๆแล้วนะคะให้ลากระดาษไหว้นะคะนำไปเผาและนำของไหว้นะคะซึ่งเราได้บูชาไว้เนี่ยลากลับไปนะคะเพื่อไปทานเป็นสิริมงคลข้อ6ค่ะสามารถเสี่ยงเซียมซีได้นะคะแล้วก็สามารถเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคทรัพย์นะคะตามแต่กำลังศรัทธาเท่านี้นะคะก็ถือเป็นขั้นตอนของการมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะตามจุดต่างๆนะคะภายในศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้นะคะแต่ละองค์เทพเจ้าเนี่ยก็จะมีการบอกนะคะว่าแต่ละองค์เนี่ยควรจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรตอนนี้ไม่รอช้าค่ะเข้าไปกราบไหว้ตามจุดต่างๆตามโปรแกรมมาเลยค่ะเมื่อคุณผู้ชมนะคะได้กราบไหว้ที่กองทันด้านหน้าศาลแล้วเรียบร้อยนะคะก็เข้ามาทางด้านในเลยนะคะด้านในสุดก็คือองค์พระประธานที่ตั้งอยู่นั่นก็คือเจ้าพ่อเสือหรือเทพเจ้าตัวเหล่าเอี๊ยะนะคะรวมถึงเทพเจ้าแปดเหลี่ยมและเทพขุนศึกซำเป้านะคะเพื่อเป็นการขอพรนะคะให้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะประสบความสำเร็จค่ะเมื่อกราบไหว้พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งตรงกันข้ามเลยค่ะก็คือจุดที่3นั่นคือการกราบไหว้เทพเจ้าดาวใต้และเทพเจ้าดาวเหนือค่ะเพื่อเป็นการขอพรให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเองค่ะจุดที่4นะคะภายในศาลเจ้าพ่อเสือนะคะ3ย่านแห่งนี้นะคะก็คือการกราบไหว้เทพเจ้าประจำถิ่นรวมถึงเจ้าพ่อโชคลาภค่ะซึ่งเป็นการขอพรนะคะเกี่ยวกับโชคลาภเน้นๆเลยนะคะและนะคะการขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก้าวหน้าการค้ารุ่งเรืองนั่นเองค่ะส่วนจุดที่5นี้นะคะเป็นจุดเจ้าปู่เจ้าย่าหรือว่าเทพพ่อซื้อแม่ซื้อค่ะเป็นการขอพรเกี่ยวกับให้คุ้มครองลูกหลานนะคะรวมถึงเป็นการขอบุตรด้วยค่ะถ้าเกิดคนที่อยากมีบุตรนะคะหรือว่าอยากมีลูกเนี่ยก็สามารถมาขอจุดที่5นี้เน้นๆได้เลยค่ะกับจุดเจ้าปู่เจ้าย่าค่ะมาถึงจุดที่6แล้วนะคะกับจุดเจ้าสวรรค์เตี่ยค่ะเป็นการขอพรนะคะให้เจ้าสวรรค์เตี่ยเนี่ยช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอุปสรรคนานาประการนะคะให้หายไปนะคะเหลือแต่ความดีความบริสุทธิ์ให้ติดตัวของเราค่ะและจุดสุดท้ายนะคะกับการกราบไหว้เทพเจ้าเสือค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้เลยนะคะจุดนี้นะคะเกี่ยวกับการขอพรนะคะให้เราเนี่ยไร้ซึ่งอุปสรรคนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จเดินทางปลอดภัยนะคะไปที่ไหนก็มีแต่ความแคล้วคลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเรานะคะกราบไหว้ตามจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้นำทุนของเรานะคะเพื่อเป็นการบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กับศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นะคะเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยทางด้านขวานะคะก็จะเป็นจุดตีกลองทางด้านซ้ายก็จะเป็นการเคาะระฆังนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเคาะด้านละ3ครั้งค่ะนี่กลองเรียบร้อยแล้วนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเคาะระฆังได้ค่ะให้กังวานนะคะ3ครั้งด้วยกันค่ะเป็นอันจบพิธีสำหรับการมากราบไหว้นะคะศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านแห่งนี้ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้ามาที่นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าศาลเจ้าแห่งนี้นะคะมีงานประจำปีด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่างานประจำปีของศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาได้นะคะซึ่งไปติดตามในเพจได้ค่ะของศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านและต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่ค่ะเป็นสีสันทางวัฒนธรรมจีนนะคะที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานเลยแล้วนี้ค่ะก็แกรมและรายการก็ซุปเปอร์มูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
ดมู